ดีครับพบกับเซลเต่าเม็กซูนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถแต่งนะครับกับ Mitsubishi Xpander Cross คันนี้นะครับราคารถค่าตัว 919,000 บาทนะครับเครื่องยนต์ 1,500cc 105แรงม้านะครับผมเป็นรถ7ที่นั่งนะครับนะครับมาดูกันว่ามีของแต่งอะไรบ้างด้านหน้าครับผมเป็นตัวอักษรหน้ารถนะครับคำว่า Xpander Cross สีดำนะครับผมตัดด้วยแดงเนาะนะครับสวยๆหล่อๆเลยครับผมแล้วก็มีสเกิร์ตหน้ารถนะครับผมพร้อมไฟ Daytime Running Light นะครับครับผมแล้วก็มีตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ตรงรุ่นเลยครับผมมาดูด้านข้างครับพี่ด้านข้างนะครับก็จะมีกันสาดนะครับผม4ชิ้นนะครับ4บานแล้วก็ถัดมาเป็นเบ้ามือจับครับผมเคฟล่าหล่อๆเลยและที่สำคัญครับบันไดข้างนะครับผมสามารถใช้งานได้จริงนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีข้อไฟท้ายครับผมสีดำด้านนะทั้งหน้าและหลังสีดำด้านนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานได้จริงนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมภายในนะครับจะมีจอให้นะครับเป็นจอกลางนะครับสามารถเพิ่มเติมตลอดทุกเส้นทางนะครับผมแล้วก็มีจอ Android ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อเล่นพร้อมกันได้แล้วก็มีในส่วนของฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับตัวนี้จะชาร์จไวครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับแนะนำอีกอย่างนึงตัวนี้ผมให้เป็นตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเป็นเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับสีเทาในส่วนของด้านข้างนะครับมีครอบฝาถังน้ำมันด้วยนะครับผมสวยๆเลยคำว่า Xpander ในส่วนของภายในนะครับมีสครับเพจนะครับผมและที่สำคัญนะครับคอนโซลกลางนะครับมีที่พักแขนให้ด้วยใช้งานได้จริงนะครับข้างหน้าคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าก็จะมีในส่วนของจอนะครับเป็นจอ Android 9นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเปิด Google Map ได้นะครับแล้วก็สามารถฟัง MP3 ได้นะครับผมครับผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับกับรถ Mitsubishi Xpander Cross ของแต่งแบบนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องการแต่งแบบนี้ติดต่อเซลล์เต่าได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแคมเปญในส่วนของข้าราชการรัฐวิสาพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับได้รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทนะครับหรือบอกผมนะครับน้องเต่าพี่อยากได้ของแต่งแบบนี้นะครับมีแคมเปญอะไรบ้างนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0628156839นะครับเซลเต่ายินดีให้บริการนะครับผมพร้อมรับเทิร์นรถคันเก่าด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ